สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวมีดนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเป็นมีดวินเทจด้ามหนึ่งนะครับเล่มหนึ่งก็คือเป็นมีดโกนของ Swirling นะครับหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะคุ้นหูกับคำว่าคนคู่หรือว่าตุ๊กตาคู่นะครับมีด Swirling ก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันด้ามนี้เป็นมีดโบราณนะครับอายุก็50-60ปีได้แล้วนะครับเล่มนี้ก็เป็นของตกทอดมาเรื่อยๆนะครับก็ง่ายๆว่าเป็นคนชอบสะสมอะไรที่เป็นของเก่าหรือว่าออกแนววินเทจด้วยนะครับก็เลยสนใจเจ้าเล่มนี้ขึ้นมานะครับตัวกล่องเนี่ยเป็นกล่องดั้งเดิมนะครับพวกโลโก้พวกตัวอักษรเนี่ยก็เลือนลางไปแล้วนะครับแต่ก็ยังพอเห็นอยู่ว่าเป็นมีตัวหนังสือบอกนะครับว่าเป็นมีดสเวลลิ่งนะครับของโซลินเจนนะครับก็คือผลิตที่เยอรมันนะครับตาตุ๊กตาคู่คนคู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าอินน็อกอินน็อกก็คือสแตนเลสนะครับทางยุโรปจะเรียกกันว่าอินน็อกมาเดี๋ยวเรามาดูมีดกันนะครับตัวมีดเนี่ยตัวด้ามนะครับอันนี้เป็นพลาสติกเขาเรียกว่าพลาสติกลายงานะครับมันจะมีบางรุ่นที่ตัวด้ามเนี่ยเป็นงาหรือเป็นเขาสัตว์อย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็บอกยี่ห้อกระบอกรุ่นไว้นะครับรุ่นของเจ้ามีดโกนด้ามนี้นะครับอีกด้านก็ไม่มีอะไรตัวหมุดยึดหัวยึดหัวยึดท้ายนะครับเป็นทองเหลืองนะครับเป็นหมุดทองเหลืองแล้วก็มาทีนี้ไฮไลท์เราก็คือตัวมีดนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างตัดผมนะครับก็มีดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจับถูกจับผิดนะครับรูปแบบการจับมีดประเภทนี้นะครับตัวใบมีดนะครับอันนี้ผมต้องใช้ความระวังเพราะว่ามันเป็นมีดโกนนะฮะมันคมก็บริเวณใบมีดนะครับก็จะมีประทับโลโก้ตุ๊กตาคู่นะครับหรือว่าคนคู่ไว้อย่างนี้นะครับอีกด้านไม่มีนะครับเรียบๆแต่ว่าจะมีตรงนี้นะครับก็ประทับชื่อยี่ห้อมีดไว้นะครับแล้วก็บอกไว้ว่าเป็น70แล้วก็1/2นะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคืออะไรจะเป็นไซส์มีดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับขออภัยด้วยแล้วก็ข้อมูลหายากมากนะครับเพราะว่าเป็นมีดวินเทจที่มีอายุ 50-60 ปีแล้วนะครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหายากมากแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยบริเวณคอมีดนะครับตรงนี้ด้ามจับมีดตรงนี้นะครับก็ประทับตุ๊กตาคู่นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นอินน็อกนะครับสแตนเลสแล้วก็เล็กๆตรงนี้นะครับจะประทับไว้ว่าเจอร์มานีนะครับก็คือเป็นมีดที่ผลิตในเยอรมันคือเมื่อสมัยก่อนนะครับ50-60ปีก่อนเนี่ยมีดเยอรมันเนี่ยเป็นมีดที่เรียกได้ว่าแทบจะดีที่สุดในเมืองไทยสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องโลหะวิทยาเนี่ยหรือว่าวัสดุโลหะที่นำมาทำมีดเนี่ยทางยุโรปจะมีคุณภาพมากกว่านะครับคือสมัยนั้นเนี่ยใครมีมีดโกนที่เป็นคือมีดสมัยก่อนเนี่ยมีดโกนนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อแต่ว่าถ้าใครมีมีดที่ผลิตในยุโรปเนี่ยก็คือถือว่าเป็นคนมีฐานะเลยทีเดียวนะครับอันนี้มีดนะครับเป็นมีดโกนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้ซึ่งลักษณะการจับยังไงผมก็จับไม่ถูกนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นช่างตัดผมนะครับแต่ว่าเป็นมีดที่มีความสวยงามนะครับคือตัวนี้จะเห็นว่ามีร่องรอยการใช้งานนะครับมีการรับการอะไรมาแล้วนะครับก็คมมีดนะครับอันนี้ตั้งมาแบบฮอลโลก็คือบางทีหลายคลิปผมรีวิวมีดนะผมจะพูดว่าผู้ทรงมีดแบบฮอลโลคอนเวกอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนจะไม่เข้าใจนี่แต่อันนี้มีตัวอย่างให้ดูชัดๆเลยขอ
แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ hollow เนี่ยคือการที่เหมือนมีล้อเจียสองล้อนะครับเจียเข้ามามีดแล้วก็จะเว้านะครับอันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าทรงมีดเนี่ยเป็น hollow นะครับแต่ในกล้องเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับเขาจะเว้ามาด้านนี้นะครับแล้วก็เว้ามาด้านนี้แล้วก็มาบางๆตรงกลางนะครับคือมันคมมากนะครับอันนี้ก็เป็นมีดโกนนะครับวินเทจเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งนะครับก็หลายท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ลองหาดูนะครับเผื่อบ้านท่านเนี่ยอาจจะมีของแบบนี้เก็บอยู่นะครับก็เป็นของที่ค่อนข้างมีราคานะครับและสมัยนี้หายากแล้วเพราะว่าไม่มีผลิตแล้วนะครับมีดโกนประเภทนี้ผลิตออกมาน้อยมากนะครับก็ถ้าใครมีเนี่ยก็เก็บรักษาไว้ดีๆนะครับมันเป็นของมีราคาแล้วนะครับตอนนี้ก็โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ